สนับสนุนโดย iMobile เพราะเราเข้าใจบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยงานก่อสร้างผมยังไม่เคยเห็นงานก่อสร้างอะไรที่แก้ปัญหาไม่ได้จะเป็นจะตายยังไงก็แก้ได้แต่ค่อยๆคิดแล้วก็ทำงานทีละสเต็ปคือโชคดีตรงที่ว่าตอนที่ผมจบมาใหม่ๆเจองานได้ระดับมีชื่อเสียงของประเทศแล้วสมัยนั้นตึกเนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยผมก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วก็เป็นเจ้านายซึ่งเป็นฝรั่งมีการบริหารงานแบบค่อนข้างที่จะอินเตอร์แล้วก็ระดับซูเปอร์วิเซอร์ที่เข้ามาคุมงานผมเป็นจากต่างชาติทั้งนั้นมีทั้งฮ่องกงมาเลเซียญี่ปุ่น คือหลายๆส่วนที่ช่วยสร้างให้เรารับรู้ว่าการทำงานที่เป็นระบบเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเสน่ห์ของมันจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับที่ทำให้คุณสุรชัยเนี่ยชอบกับมันเหลือเกินคือมันตรงที่ว่าเราเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันทุกวันมีงานนึงตอนที่ผมไปมีส่วนในสร้างสะพานแขวนตอนนั้นน่ะทำเข็มที่เจาะฐานรากของสะพานเนี่ยเป็นเข็มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง2เมตรก่อนจะเจาะนี่จะต้องลงปลอกเหล็กลงไปพอเทคอนกรีตไปเสร็จปุ๊บต้องถอนปลอกเหล็กทีนี้วันนั้นนึกยังไงไม่ทราบคนคุมงานที่เป็นญี่ปุ่นเขาเฮ้ยยังดึงไม่ได้ต้องรอก่อน3ชั่วโมงผมก็งงเอ๊ะทำไมต้องรอโอเครอก็รอแต่พอรอเสร็จปุ๊บดึงไม่ขึ้นมันซิมเปิลมากๆเพราะคอนกรีตแห้งมันก็ติดก็โอเคยังไงก็ต้องดึงเพราะว่าปลอกเหล็กเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลหลายแสนบาทมากผมก็เอาดึงเอาเครื่องดึงมาเขย่าดึงเพราะว่าดึงไม่ขึ้นผมว่าเอาละสิผมต้องทิ้งปลอกเหล็กอันหนึ่งหลายๆแสนต้องเสียหายแน่ๆเลยผมว่าต้องดึงอีกดึงกันจนควันนี่ขึ้นพอล้อๆแล้วมากๆก็ต้องทำต้องตัดสินใจด้วยความที่เรายังเป็นวิศวกรใหม่การตัดสินใจเนี่ยมันก็มีผิดพลาดแต่ต้องตัดสินใจเพราะคนงานรอเราอยู่เอาน้ำปั๊มจากแม่น้ำเจ้าพระยามาฉีดเครื่องดึงพอน้ำฉีดเสร็จเครื่องระเบิดน้ำมันไฮดรอลิกกระจายคนงานวิ่งหนีกันเหมือนกับเพิ่งแตกลังแล้วตุ้มเดียวพังเลยคนละที่คนละทางเลยอ่ะผมเลยเอาแล้วแทนที่จะเสียแค่ปลอกเหล็กอันเดียวเสียเรื่องเสียเครื่องที่ดึงอีกฝรั่งมาตอนเช้าบอกเฮ้ยสุรชัยวันหลังถ้าอยู่จะดึงอย่างนี้นะอยู่สู้เอาไอ้เครื่องดึงโยนทิ้งแม่น้ำง่ายกว่าผมก็เอ๊ะเขาพูดตลกเลยเขาว่าเราเนี่ยคือกลับกลายเป็นว่าเดือนถัดไปฝรั่งก็ขึ้นกันเดือนให้ผมไม่ได้ขึ้นตามวาระที่จะขึ้นด้วยนะครับลูกพี่เขาก็บอกว่าคุณทำงานคุณทุ่มเทวันนั้นคุณต้องตัดสินใจเขาเชื่อว่าผมเนี่ยอยู่กับงานแล้วก็ทุ่มเทกับงานจริงๆคือผมก็ได้แนวคิดมาว่าจริงๆแล้วคนเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อลูกหรือเพื่อใครทั้งนั้นแต่ในขณะที่เราทำงานผมทำงานเพื่อความสำเร็จของงานท่านนั่นเองพอมาถึงจุดหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็เก่งกล้าสามารถพอสมควรคือพอช่วงนั้นเนี่ยงานใหญ่ๆที่บริษัทเดิมเนี่ยหมดผมก็เปลี่ยนมาอีกบริษัทหนึ่งเป็นงานบ้านซึ่งค่อนข้างใหญ่แล้วมีจุดเปลี่ยนยังไงครับที่เราถึงกล้าที่มาทำบริษัทของตัวเองถึงจุดหนึ่งถูกผลักดันให้ออกมารับงานเองโดยปริยายสมัยนั้นผมอายุ25เท่านั้นเองมีประสบการณ์ทำงานแค่3ปีแล้วเราก็ออกมาก็ลูกน้องก็ยุด้วยบอกพี่ออกมาทำเองดีกว่าผมว่าอ่ะลองดูงานแรกของผมเนี่ยก็จากการแค่รับเหมาต่อเติมบ้านให้เขาจะทำเป็นห้องเช่าเล็กรับงานมา 120,000 บาทกำไรมาสักหมื่นกว่าบาท 20,000 บาทก็ดีใจแล้วโอ้งานแรกสำเร็จและตอนนี้ผมมีเรื่องราวของคนที่ทำดีเพื่อสังคมในช่วง iSocial ครับช่วง iSocial สวัสดีค่ะแล้ววันนี้วัดวังสะพุงพัฒนารามเลือกประกอบอาชีพที่มาเป็นกระบวนการตาสับรถก็คือมีโอกาสเข้าไปอบรมเด็กและเยาวชนที่กาญจนบุรีเด็กๆเหล่านี้ไม่มีโอกาสเลยบางคนไม่มีคุณพ่อคุณแม่ในสำปายเขาจะเรียนต่อได้ยังไงเพื่อเขาจะได้มีโอกาสในสังคมไม่งั้นเราก็ต้องมาแก้ปัญหาเขาอีกในอนาคต
พอเราล้มเด็กเสร็จน้องๆก็ถามว่าแล้วจะติดต่อกับพี่ๆได้ไงก็มีเด็กคนนึงบอกว่าถ้าเราเป็นหูเป็นตาคอยรายงานข่าวให้กับพี่ๆที่อยู่กรุงเทพให้กับนักข่าวให้กับผู้เกี่ยวข้องก็น่าสนใจงั้นเราตั้งกลุ่มกันไหมเป็นขบวนการตาสับรถตั้งวันนั้นครับก็ส่งข้อมูลส่งข่าวตอนนี้ค่อนข้างเติบโตเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันง่ายไอเดียหรือความคิดมันได้แล้วทำไงให้ทุกคนเป็นตาสับรถได้หมดเลยกลุ่มเหล่านี้เติบโตได้อย่างชัดเจนก็คือว่าผมให้โจทย์ว่าอะไรคือความดีถ่ายเล่าเรื่องให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเขาก็ไปถ่ายคุณยายคนหนึ่งที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตถึงแม้ลูกหลานจะไม่อยู่เลยแต่เขาทำไข่พะโล้พูดง่ายก็คือว่าเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยไปช่วยเหลือชุมชนสิ่งที่เขาเห็นก็คือยายมีรอยยิ้มเด็กรู้สึกว่าเขาได้ทำหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ถ่ายวิดีโอตอนนี้เราเลยมาเทรนนิ่งหรือฝึกเรื่องการใช้เทคนิคเช่นมีมือถือตัวหนึ่งทำอะไรได้บ้างต้องส่งข่าวให้นักข่าวยังไงฝึกอบรมให้เขาทำงานเล่าเรื่องในพื้นที่ทำยังไงไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันจะช่วยในการพัฒนาพื้นที่ตัวเองสิ่งที่เราทุ่มเทหรือว่าทำทั้งหมดเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำมันยังอยู่แล้วมันเติบโตด้วยก็ไปเป็นนักข่าวเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่างานอาสาสมัครมันเริ่มต้นได้ช่วงที่เคยคิดแล้วท้อเลยนะทำแล้วใครก็จะเห็นทำแล้วได้อะไรแต่พอเราหยุดทำมันทำให้เรารู้สึกว่าคนดีทำไมรวมตัวกันไม่ได้ทำดีไม่จำเป็นต้องได้ดีแต่มันคือดีเลยมันดีณเวลาทำเพราะฉะนั้นผลพวงก็คือว่าผมไม่รู้จะท้อทำไมเพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องเขาเติบโตคือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่งานก่อสร้างค่อนข้างบูมเงินเข้ามาไปซื้อที่เก็งกำไรไปซื้อหุ้นโอ้ยฟองสบู่ก็ใกล้จะแตกแล้วตอนนั้นธนาคารปล่อยกู้แพงแค่ไหนก็กู้จนไม่มีเงินจ่ายดอกให้ธนาคาร